สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูนุ่นอีกแล้วนะคะลูกในรายวิชาห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเด็กๆคะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้สอนเด็กๆไปแล้วนะคะลูกสำหรับเรื่องคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดนะคะในหมวดของกอไก่ขอไข่และคอควายและเด็กๆนะคะก็ได้เขียนคำยากนะคะลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆคะเด็กๆได้ไปแก้ไขคำที่นักเรียนเขียนผิดมาให้คุณครูแล้วหรือยังถ้ายังนะคะลูกจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะทำงานให้เป็นปัจจุบันนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะลูกคุณครูจะสอนเด็กๆนะคะในเรื่องคำในภาษาไทยแต่เป็นหมวดของคอระฆังงองูจอจานคอระฆังงองูจอจานเด็กๆคะในหมวดของคอระฆังนะคะลูกจะค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะคะลูกแต่เด็กๆนะคะต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะเพราะครั้งหน้าคุณครูจะทำการทดสอบการเขียนคำยากเหมือนเดิมนะคะลูกถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนนะคะคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดในหมวดของคอระฆังงองูจอจานกันดีกว่าค่ะคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดหมวดคอระฆังงองูจอจานคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดในหมวดของคอระฆังคำแรกคำว่าฆ่าฆ่าฆ่าแปลว่าทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ชีวิตฆ่าแปลว่าทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ชีวิตเขียนอย่างไรคอระฆังสระอาไม่เอกคอระฆังสระอาไม่เอกฆ่าแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นคอควายสระอาไม่เอกคอควายสระอาไม่เอกฆ่าเช่นกันแต่มีความหมายว่ามูลค่าเงินทองของมีค่าค่าตัวที่สองนะคะขอไข่สระอาไม่โทขอไข่สระอาไม่โทค่าค่าตัวนี้นะคะแปลว่าค่าข้าพเจ้าค่าที่แปลว่าทาสรับใช้และค่าที่แปลว่าสรรพนามบุรุษที่หนึ่งเด็กๆคะเวลานักเรียนนะคะลูกจะนำคำเหล่านี้ไปใช้นะคะให้นักเรียนนะคะสังเกตดูก่อนนะคะลูกว่าผู้เขียนนะคะผู้เขียนหรือประโยคนั้นต้องการสิ่งใดนะคะหมายถึงอะไรนะคะลูกแล้วเด็กๆนะคะค่อยนำคำไปเขียนนะคะต่อไปคำว่าเขียนเขียนคอระฆังสระเอียนอหนูไม่เอกหรือนักเรียนจะจำสระเอคอระฆังสระอียอยักษ์นอหนูไม่เอกก็ได้นะคะลูกเขียนในที่นี้นะคะเขียนในที่นี้แปลว่าทำโทษลงโทษด้วยไม้หวายนะคะเขียนนักเรียนจะเขียนผิดเป็นคอควายนะคะคอควายสระเอียนอหนูไม่เอกนะคะหรือสระเอคอควายสระอียอยักษ์นอหนูไม่เอกนักเรียนคะคำว่าเขียนนะคะเขียนใช้คอระฆังนะคะไม่ได้ใช้คอควายนะคะลูกเด็กๆคะคำในหมวดของคอระฆังนะคะลูกค่อนข้างที่จะยากนะคะค่อนข้างที่จะยากแต่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเด็กๆมักจะพบเจอนะคะคำว่าฆ่ากับคำว่าเขียนนะคะลูกฆ่ากับเขียนนะคะบ่อยครั้งนะคะลูกบ่อยครั้งคุณครูนะคะก็เลยยกตัวอย่างมาแค่2คำนี้นะคะลูกแต่ถ้าหากว่านักเรียนนะคะขึ้นนะคะในระดับชั้นต่อๆไปนะคะนักเรียนก็จะพบเจอนะคะคำที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่นคำว่าโฆษณาโฆษกโฆษิตนะคะลูกหรือคาราวาสนะคะต่างๆคำเหล่านี้นะคะค่อนข้างที่จะยากแต่เรานะคะจะเรียนในระดับชั้นต่อไปนะคะลูกต่อไปค่ะนักเรียนเรานะคะมาดูคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดในหมวดของงองูกันบ้างนะคะลูกคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดในหมวดของงองูนะคะ
ไม่ค่อยที่จะมีคํายากนะคะลูกไม่ค่อยมีคํายากสักเท่าไหร่นะคะและมีคํานะคะที่มาเขียนผิดนะคะค่อนข้างที่จะน้อยนะคะลูกมาดูคําแรกกันค่ะลูกคําแรกนะคะคําว่างบประมาณงบประมาณงบประมาณหมายถึงประมาณการรายรับรายจ่ายนะคะลูกประมาณการนะคะรายรับรายจ่ายนะคะลูกเขียนอย่างไรงองูบอยไม้ค่ะปอปลาค่ะรอเรือสระอะค่ะมอม้าสระอานอนเนนอีกครั้งหนึ่งนะคะงองูบอยไม้ค่ะปอปลาค่ะรอเรือสระอะค่ะมอม้าสระอานอนเนนนะคะงบประมาณนะคะลูกแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นงองูบอใบไม้ปอปลารอเรือสระอะมอม้าสระอานอหนูเด็กๆคะคำว่าประมาณนะคะประมาณใช้นอเนนนะคะใช้นอเนนนะคะไม่ได้ใช้นอหนูนะคะลูกต่อไปค่ะคำว่าเงินตราเงินตราเงินตราหมายถึงเงินที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเงินตราเขียนอย่างไรสระเององูสระอินอหนูต่อเต่ารอเรือสระอาอีกครั้งหนึ่งนะคะสระเององูสระอินอหนูต่อเต่ารอเรือสระอาค่ะเงินตราแต่เด็กๆนะคะมักเขียนผิดเป็นเงินสระเององูสระอินอหนูแล้วก็ต่ออาตานะคะต่ออาตานะคะลูกตานะคะไม่มีนะคะลูกมีแต่ตรานะคะเงินตราต่อไปค่ะลูกเรามาดูคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดในหมวดของจอจานกันบ้างคำในหมวดของจอจานนะคะมีค่อนข้างมากนะคะลูกมีค่อนข้างมากดังนั้นเด็กๆนะคะต้องตั้งใจฟังนะคะลูกคำแรกในหมวดของจอจานคำว่าโจทย์เลขโจทย์เลขโจทย์เลขหมายถึงคำถามในรายวิชาคณิตศาสตร์เขียนอย่างไรสระโอจอจานทอทหารยอยักษ์การันสระเอลอลิงขอไข่แต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นสระโอจอจานทอทหารสระเอลอลิงขอไข่คำว่าโจทย์นะคะลูกคำว่าโจทย์ต้องมีการันนะคะต้องมีการันมียอยักษ์การันนั่นเองนะคะลูกมียอยักษ์การันนะคะลูกต่อไปค่ะคำว่าโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาหมายถึงข้อคำถามในรายวิชาคณิตศาสตร์เช่นกันนะคะลูกโจทย์ปัญหาเขียนอย่างไรสระโอค่ะจอจานทอทหารยอยักษ์การันปอปลาไม่หันอากาศยอหญิงหอหีบสระอาโจทย์ปัญหาแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นสระโอจอจานทอทหารปอปลาไม่หันอากาศนอหนูหอหีบสระอาเด็กๆคะคำว่าโจทย์ต้องมียอยักษ์การันใช่ไหมคะลูกและคำว่าปัญหานะคะปัญหาปอปลาไม่หันอากาศยอหญิงนะคะลูกหอหีบสระอาแต่ถ้าหากนักเรียนนะคะเปลี่ยนจากยอหญิงนะคะเป็นนอหนูนะคะปอปลาไม่หันอากาศนอหนูนะคะคำนี้นักเรียนเขียนผิดนะคะลูกคำนี้นักเรียนเขียนผิดดังนั้นจำใหม่นะคะลูกโจทย์ปัญหาสระโอจอจานทอทหารยอยักษ์การันค่ะปอปลาค่ะไม่หันอากาศยอหญิงค่ะหอหีบสระอาค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าจราจรจราจรจราจรหมายถึงการเคลื่อนไปมาตามทางของยวดยานพาหนะคนหรือสัตว์จราจรเขียนอย่างไรจอจานรอเรือสระอาจอจานรอเรือแต่เด็กๆมักเขียนผิดเป็นจอจานรอลิงสระอาจอจานรอเรือเด็กๆคะคำว่าจราจรนะคะจะใช้รอเรือ2ตัวนะคะลูกจะใช้รอเรือทั้ง2ตัวนะคะลูกอย่านะคะอย่านำมาเขียนนะคะตัวใดตัวหนึ่งนะคะลูกเพราะนักเรียนจะเขียนคำนี้ผิดนะคะลูกคำต่อไปคำว่าจราจรจราจรจราจรหมายถึง
ความสับสนวุ่นวายความสับสนวุ่นวายจลาจลเขียนอย่างไรจอจานลอลิงสระอาจอจานลอลิงค่ะคำว่าจลาจลนะคะเด็กๆมักเขียนผิดเป็นจอจานลอลิงสระอาจอจานรอเรือหรือจอจานรอเรือสระอาจอจานลอลิงเด็กๆคะคำว่าจลาจลก็เช่นกันนะคะลูกเวลานักเรียนจะเขียนนะคะจลาจลใช้ลอลิงทั้ง2ตัวจลาจลนะคะใช้รอเรือทั้ง2ตัวนะคะต่อไปค่ะคำว่าจักสารจักสารจักสารแปลว่าข้าวของเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้หวายหรือไม้ไผ่จักสารเขียนอย่างไรจอจานค่ะไม่หันอากาศกอไก่ค่ะสอเสือสระอานอหนูจักสารแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นจอจานไม่หันอากาศกอไก่รอเรือสอเสือสระอานอหนูเด็กๆคะคำว่าจักสารนะคะลูกจักสารไม่มีรอเรือตรงคำว่าจักนะคะลูกไม่มีรอเรือนะคะลูกจักสารจอจานไม่หันอากาศกอไก่สอเสือสระอานอหนูนะคะต่อไปคำว่าจำนงจำนงจำนงแปลว่าประสงค์ตั้งใจมุ่งหมายมุ่งหวังนะคะลูกจำนงเขียนอย่างไรจออำจำนอหนูงองูนะคะลูกนอหนูงองูแต่เด็กๆมักเขียนผิดเป็นจออำจำนอหนูงองูคอควายการันเด็กๆคะคำว่าจำนงนะคะที่ถูกต้องไม่มีคอควายการันนะคะลูกไม่มีคอควายการันนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเรามาดูคำว่าเจ๋งเจ๋งกับคำว่าเจ๋งเจ๋งสองคำนี้นะคะลูกเด็กๆมักพูดนะคะบ่อยครั้งนะคะเป็นภาษาพูดที่เด็กๆชอบพูดกันนะคะลูกคำว่าเจ๋งนะคะคำว่าเจ๋งเจ๊งมีความหมายว่าล้มเลิกกิจการหมดสภาพใช้การไม่ได้นะคะลูกเจ๊งเขียนอย่างไรสระเอจอจานงองูไม้ตรีค่ะคำว่าเจ๊งนะคะใช้ไม้ตรีนะคะลูกแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นสระเอจอจานไม้แต่หูงองูหรือสระเอจอจานงองูไม้โทหรือสระเอจอจานงองูไม้จัตตวาเด็กๆคะคำว่าเจ๋งนะคะเจ๋งใช้ไม้ตรีค่ะต่อไปคำว่าเจ๋งนะคะคำว่าเจ๋งนักเรียนก็ชอบพูดนะคะพูดบ่อยครั้งนะคะลูกเจ๋งหมายถึงดีเลิศดีเยี่ยมเยี่ยมยอดนะคะลูกเขียนอย่างไรสระเอจอจานงองูไม้จัตวาค่ะแต่เด็กๆนะคะมักจำสับสนนะคะมักเขียนผิดเป็นสระเอจอจานงองูไม้ตรีนะคะลูกคำว่าเจ๋งกับคำว่าเจ๋งนะคะเจ๋งใช้ไม้ตรีเจ๋งใช้ไม้จัตวาค่ะต่อไปค่ะคำว่าจักรยานจักรยานจักรยานหมายถึงรถถีบยานพาหนะประเภทรถมี2ล้อมีโครงเหล็กนะคะเชื่อมล้อหน้ากับล้อหลังมีคันบังคับด้วยมือและเท้านะคะลูกเด็กๆคะคำว่าจักรยานนะคะลูกจักรยานเขียนอย่างไรจอจานไม่หันอากาศกอไก่รอเรือยอยักษ์สระอานอหนูนะคะลูกแต่เด็กๆนะคะมักเขียนผิดเป็นจอจานไม่หันอากาศกอไก่ยอยักษ์สระอานอหนูหรือจอจานไม่หันอากาศกอไก่รอเรือยอยักษ์สระอานอหนูต่อเต่าการันเด็กๆคะคำว่าจักรยานนะคะ1เลยนะคะจำให้ดีนะคะคำว่าจักรยานนะคะต้องมีรอเรือนะคะจอจานไม่หันอากาศกอไก่รอเรือนะคะลูกและไม่มีตอเต่าการันจำว่าจักต้องมีรอเรือยานไม่มีตอเต่าการันนะคะลูกต่อไปค่ะคำว่าจัก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 เด็กๆจะสังเกตได้ว่าทำไมคุณครูไม่เขียนจะจะจะและมีไม้ยมก
เด็กๆคะคำว่าจะนะคะลูกเป็นคำมูลนะคะเป็นคำมูลสองพยางค์นะคะจะใช้ไม้ยมกไม่ได้นะคะลูกจะหมายถึงชัดเจนแจ่มแจ้งสว่างนะคะลูกยกตัวอย่างเช่นผมเห็นเขาทำความผิดอย่างจะเห็นจะเขียนจะนะคะแต่นักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นจอจานสระอะนะคะแล้วเติมมายมกเด็กๆคะคำว่าจะนะคะก็เหมือนคำว่านานานะคะลูกนานานะคะนอหนูสระอานอหนูสระอานะคะจะไม่เติมมายมกนะคะคำว่าจะก็เช่นกันนะคะลูกจอจานสระอะจอจานสระอะนะคะจะไม่เขียนจอจานสระอะและมายมกนะคะลูกนักเรียนคะคุณครูนะคะขออธิบายเพิ่มเติมนะคะคำว่าค่าซึ่งเมื่อกี้นะคะเมื่อสักครู่คุณครูนะคะก็ได้อธิบายเพิ่มเติมไปแล้วนะคะลูกแต่เด็กๆนักเรียนบางคนนะคะยังจำไม่ได้หรือยังสับสนอยู่นะคะคุณครูนะคะขออธิบายเพิ่มเติมว่าค่านะคะค่าอ่านว่าค่านะคะค่าอ่านว่าค่าค่านะคะเขียนต่างกันออกเสียงเหมือนกันนะคะลูกออกเสียงเหมือนกันและให้ความหมายแตกต่างกันคุณครูเคยบอกนักเรียนแล้วใช่ไหมคะลูกเวลานักเรียนจะนำคำแต่ละคำไปใช้นักเรียนนะคะจะต้องดูประโยคก่อนนะคะว่าผู้เขียนนะคะหรือประโยคนั้นนะคะต้องการสิ่งใดนะคะลูกเด็กๆมาดูคำว่าค่าค่ะค่าตัวแรกนะคะลูกค่าตัวแรกหมายถึงของมีค่าคอควายสระอาไม่เอกคอควายสระอาไม่เอกค่าค่าหมายถึงของมีค่าเงินทองต่อไปค่าค่าตัวที่สองค่ะขอไข่นะคะลูกขอไข่สระอาไม่โทค่าค่านะคะในที่นี้คือทาสรับใช้ข้าพเจ้าตัวฉันสรรพนามบุรุษที่หนึ่งนะคะลูกต่อไปค่าตัวสุดท้ายนะคะคอระฆังสระอาไม่เอกคอระฆังสระอาไม่เอกค่าค่าในที่นี้หมายถึงทำให้ตายทำร้ายชีวิตผู้อื่นถึงแก่ความตายเวลานักเรียนจะนำคำเหล่านี้ไปใช้อย่าลืมนะคะลูกเด็กๆต้องดูรูปของประโยคก่อนนะคะว่าผู้เขียนนะคะหรือในประโยคนั้นนะคะต้องการสื่อถึงอะไรสำหรับงานนะคะภาระงานในวันนี้นะคะลูกให้เด็กๆนะคะนำสมุดรายวิชาห้องสมุดขึ้นมานะคะลูกเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะลูกจากนั้นนะคะลูกให้นักเรียนเขียนโจทย์ว่าให้นักเรียนหาความหมายของคำให้นักเรียนหาความหมายของคำและเด็กๆนะคะก็เขียนข้อที่1นะคะข้อที่1นะคะค่าค่าหมายถึงนะคะเด็กๆก็เขียนไปนะคะลูกว่าค่าหมายถึงอะไรนะคะเมื่อสักครู่นะคะลูกคุณครูก็ได้บอกไปแล้วใช่มั้ยคะลูกต่อไปข้อที่2นะคะเจ๋งเจ๋งหมายถึงอะไรนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่3จะหมายถึงอะไรนะคะลูกจากนั้นนักเรียนขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะลูกและครั้งหน้าคุณครูจะมาเฉลยงานนี้กันค่ะก็จบไปแล้วนะคะลูกสำหรับเรื่องคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดในหมวดของคอระฆังงองูจอจานเด็กๆคะวันนี้คุณครูนะคะได้สอนเด็กๆนะคะในเรื่องของคำที่มักเขียนผิดใช่ไหมคะลูกในหมวดของคอระฆังงองูจอจานเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมนะคะไปทบทวนบทเรียนและทำงานนะคะที่คุณครูได้มอบหมายให้นะคะลูกถ้าเด็กๆไม่รู้นะคะว่าความหมายของคำที่คุณครูให้ไปนั้นหมายถึงอะไรเด็กๆสามารถเปิดดูในค
คลิปวิดีโอนะคะวันนี้เมื่อกี้นะคะเมื่อสักครู่ที่คุณครูได้สอนไปและเปิดในพจนานุกรมนะคะลูกเด็กๆคะเด็กๆอย่าเอามาจากความนึกคิดของตัวเองนะคะลูกอย่าคิดเองนะคะในความหมายของตัวเองบางครั้งนะคะมันก็ไม่ถูกต้องทั้งหมดนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ